สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนะครับเป็นเดือน11ที่ยังเต็มไปด้วยฝนนะในพื้นที่จังหวัดตราดนี่ฝนก็เพิ่งแล้งมาได้วันนี้นะครับฝนตกแทบจะวันเป็นวันทุเรียนของเราตอนนี้ก็ใบนะที่แตกมาในรุ่นที่3นี่ก็เข้มตันละนะอาการคือใบตันสะสมอาหารเต็มที่ก็น่าจะตรงช่วงพอดีนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่ทำสารตอนใบ2แล้วก็หลุดสารออกมานะแตกสารเอาไม่อยู่หลุดแตกใบออกมาอีกชุดใบหนึ่งนะครับอันนี้ใบก็เข้มตันละนะแล้วก็ทุเรียนตอนนี้นี่พัฒนาการคือกำลังเป็นไปได้สวยก็คือเป็นระยะไข่ปลานะฮะเป็นระยะไข่ปลามาค่อนข้างทั่วทั้งสวนเลยนะครับตอนนี้ขอแค่อากาศหนาวๆสัก 2-3 วันก็คงจะพัฒนาเป็นตาปูที่ชัดเจนขึ้นนะครับนะอันนี้ลองตรวจวัด pH ตอนนี้ก็เป็นกรดอ่อนๆ นะครับต้นนี้อยู่ประมาณ 5.7-5.8 นะเป็นกรดอ่อนๆนะครับตามสูตรของท่านอาจารย์นะฮะอันนี้ขอเอ่ยนามนะครับท่านอาจารย์เหียหมานะครับก็เคยพูดไว้ว่าทุเรียนที่จะออกดอกนะครับอาจารย์เหียหมาโกสัญชัยนะครับก็บอกว่าทุเรียนที่จะออกดอกนะก็ต้องสภาพดินต้องเป็นกรดอ่อนๆ นะครับถ้าเป็น อะไรอ่ะเป็นกลางหรือเป็นด่างนี่ทุเรียนจะไม่เครียดแล้วก็ไม่ออกดอกเนาะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นดอกชัดเจนนะครับก็เห็นแค่กลุ่มของไข่ปลาเนาะนะครับนี่เห็นไม่ชัดนี่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มไข่ปลาอย่างเงี้ยครับนะก็ค่อนข้างจะทั่วทั้งสวนเลยนะอันนี้ก็รออากาศให้เหมาะสมนิดนึงนะครับต่อการที่จะออกดอกให้ชัดเจนนะฮะก็ยังไม่เคยหยุดให้น้ำทุเรียนยังไม่เคยโศกยังไม่เคยแรงเพราะฝนตกวันเป็นวันนะครับการจัดการทางด้านปุ๋ยตอนนี้ก็คือ เป็นการเพิ่มอาหารที่เคลื่อนย้ายน้ำตาลลงท้องกิ่งนะครับใช้สูตรตัวกลางตัวหลังสูงสูงนะครับผมใช้สูตร0-25-30นะครับเป็นปุ๋ยน้ำนะบวกกับอะมิโนแคลเซียมโบรอนสังกะสีนะฮะแล้วก็ธาตุรองเสริมช่วยเติมอาหารแล้วก็เคลื่อนย้ายน้ำตาลลงท้องกิ่งนะครับเพื่อไม่ให้ตาดอกเขาฝ่อจากการที่ฝนตกเยอะเหลือเกินนะครับตกเยอะมากๆเลยทีเดียวตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามจะครึ่งแล้วใบยังไม่ตกเลยนะครับก็คงยังไม่สลดง่ายๆครับเพราะความชื้นยังสูงอยู่เยอะมากความชื้นยังเยอะมากเลยก็ตามพยากรณ์เห็นว่าเส้น H เส้นความกดอากาศสูงก็จะเริ่มมาสักวันที่14นะครับก็หวังว่าจะให้อยู่นานๆหน่อยเนาะถ้าถอยปุ๊บเดี๋ยวฝนก็ตามเส้น H ขึ้นไปอีกขอเส้น H แช่อยู่สักอาทิตย์นึงแล้วกันเนาะก็คงจะได้เห็นดอกกันชัดเจนขึ้นนะครับตอนนี้ที่เป็นดอกออกมาแล้วเนี่ยอย่าไปนับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนับเป็นต้นดีกว่าเนาะมีไม่ถึง10ต้นนะครับที่เป็นดอกเต็มต้นพอต้นแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็เนี่ยฮะเป็นระยะไข่ปลาอยู่นะดู pH กันอีกครั้งนึงโอเค 5.8 นะครับต้นนี้ประมาณ 5.8 ตรงนี้ก็คอยช่วยส่งเสริมเติมอาหารหากมีฝนนะครับหากมีฝนมามันจะทำให้ค่า CN ratio ลดลงเราก็ช่วยเติมอาหารนะครับปุ๋ยกลางท้ายสูงเข้าไปช่วย
เติมอะมิโนเติมธาตุรองเสริมเพื่อช่วยให้ดอกเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ฝ่อเนาะไม่ฝ่อค่าอาหารไม่เปลี่ยนไม่ทำให้ดอกเขาฝ่ออะไรแบบเนี้ยนะครับก็ความรู้พวกนี้น่าจะมีหาได้หลากหลายอยู่นะครับในช่วงนี้ก็ให้ดูพัฒนาการกันนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งนึงในช่วงสักอีกอาทิตย์หน้านะฮะให้เวลาเขาอีกสัก5วัน7วันแล้วคอยดูว่าพัฒนาการของดอกเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่ใบตันหมดแล้วครับใบตันหมดแล้วครับผมก็คลิปนี้ก็ให้ดูความก้าวหน้ากันเท่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับเพื่อนที่แตกใบอ่อนมาในชุดที่3ก็คงจะใบตันกันหมดแล้วนะฮะแต่ใครที่ใบเพิ่งลงสารไปนะครับแล้วโดนฝนนี่อาจจะต้องลุ้นๆเก๊กๆกันหน่อยนะว่าใบจะรัดอ่อนออกมาก่อนหรือเปล่านะครับนะก็อยู่ช่วงจังหวะครับเนาะก็เติมอาหารดูแลตามค่าอากาศไปนะครับผมว่าเดี๋ยวมันก็คงมาหมดแหละแต่ว่าจะช้าจะเร็วนะช่วงนี้อาทิตย์นี้ก็คงจะอยู่เฉยๆก่อนยังไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาอยู่เฉยๆก่อนให้ต้นไม้ก็ได้ปรุงอาหารด้วยตัวเองไปนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งครับผมอาทิตย์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ